สวัสดีลีลาคูมะจะบ้าเหรอสวัสดีคุณผู้ชมนะคะคุณผู้ชมนะคะคุณผู้ชมตอนนี้อยู่ในรายการตลุบอล MAI มีคนแซวนะคะสวัสดีนะคะลีลาคูมะจะบ้าเหรอตอนนี้นะคุณผู้ชมนะอยู่ในรายการตลุบอล MAI ค่ะคุณผู้ชมรายการที่ตามใจคนจัดขัดใจผู้ขอแต่เรางอผู้ฟังนะจ๊ะนะจ๊ะ11:05 น.โดยประมาณนะคะพบกับบอลค่ะมินตราแก้วภูบาลนะคะรับเป็นผู้ดำเนินรายการในรายการนี้ตะลุมบอลในMAIรายการที่ต่อจากทันหุ้นทันเกมนะคะบ่ายทันหุ้นนะคะคุณผู้ชมนะก็จะมาพูดคุยเรื่องราวบริษัทหลักทรัพย์ที่จดทะเบียนอยู่ในตลาดหลักทรัพย์MAIนะคะคุณผู้ชมนะวันนี้มีอะไรบ้างนะวันนี้ขอบอกเลยนะคุณผู้ชมวันนี้เรามีโฟนอินด้วยนะการเจาะประเด็นของเรา2ข่าววันนี้นะข่าวหนึ่งเราก็จะมาพูดคุยในส่วนของ NCL นะคะคุณผู้ชมนะหลังจากที่ไปเปิดตลาดต่างประเทศแล้วทิศทางเขาเป็นอย่างไรวันนี้จะได้มาพูดคุยกันแน่นอนค่ะคุณผู้ชมรวมไปถึงนะคะอีกการเจาะข่าวเด่นแน่นอนค่ะคุณผู้ชมวันนี้มีโฟนอินที่บอลบอกไปเมื่อกี้นะคะมีโฟนอินวันนี้เราจะพูดคุยกับโบ๊กค่ะคุณผู้ชมนะโบ๊กจะพูดคุยว่าตอนนี้ตลาดนะคะตลาดเราเนี่ยปรับตัวลดลงมา 2-3 วันละแล้วจะมีหุ้นไหนหุ้นเล็กตัวไหนที่น่าสนใจในการลงทุนนะคะคุณผู้ชมวันนี้จับตานะคะคุณผู้ชมจับตารับชมรับฟังกันในรายการตะลุมบอล MAI ที่นี่ค่ะคุณผู้ชมนะอ่ะมากันเลยในส่วนของซีเควนซ์แรกของเรานะคะแน่นอนนะคะคุณผู้ชมซีเควนซ์แรกของเขาของเรานั่นก็คือการดูในส่วนของ10อันดับหลักทรัพย์รวมไปถึงความเคลื่อนไหวในตลาดหลักทรัพย์เสร็จแล้วก็ MAI วันนี้เป็นอย่างไรบ้างไปชมค่ะวันนี้นะคะเซตนะปรับตัวลดลง 14.44 จุดนะคะดัชนีนะคะยืนอยู่ที่ 1,629.89 จุดนะคะคุณผู้ชมในขณะที่ดัชนีของ MAI นะคะวันนี้อยู่ที่ 412.59 จุดนะคะปรับตัวลดลง 1.17 จุดค่ะคุณผู้ชมในขณะที่มูลค่าการซื้อขาย10อันดับนะคะคุณผู้ชมแต่ว่าบอลจะพูดแค่5อันดับเนาะอันดับที่1นะคะโซนิกนะคะโซนิกอินเทอร์เฟซจำกัดมหาชนนะผู้ประกอบธุรกิจโลจิสติกแบบครบวงจรนะคะคุณผู้ชมวันนี้ราคาหุ้นยืนอยู่ที่1.75 บาทปรับตัวเพิ่มขึ้น5 สตางค์หรือบวก 2.94% ค่ะคุณผู้ชมในขณะที่นะคะบริษัทไทเกอร์นะคะไทยอิงเกอร์โฮลดิ้งจำกัดมหาชนนะคะวันนี้ราคาหุ้นยืนอยู่ที่3.56 บาทปรับตัวลดลง12 สตางค์หรือลบ 3.26% ในขณะที่ DOD นะคะหรือบริษัท DOD Biotech จำกัดมหาชนผู้ประกอบธุรกิจนะคะผลิตภัณฑ์อาหารเสริมนะคะคุณผู้ชมวันนี้ราคาหุ้นยืนอยู่ที่13.40 บาทปรับตัวลดลง10 สตางค์หรือลบ 0.74% ค่ะผู้ชมในขณะที่อันดับที่4นะคะ JKN นะคะ JKN ราคาหุ้นยืนอยู่ที่10.90 บาทนะคะลดลง10 สตางค์หรือลบ 0.91% ในขณะที่อีก1หลักทรัพย์นะคะ SGF นะคะวันนี้ราคาหุ้นยืนอยู่ที่1.45 บาทปรับตัวเพิ่มขึ้น1 สตางค์หรือบวก 0.69% ค่ะคุณผู้ชมนี่ก็คือความเคลื่อนไหวนะคะในส่วนของตลาดช่วงเช้านะคะคุณผู้ชมนะอ่ะมาต่อในที่ซีเควนซ์ที่2ของเรานั่นก็คือการพูดคุยในส่วนของหนังสือพิมพ์ทันหุ้นนะคะเซกชัน MAI วันนี้มีอะไรบ้างนะจ๊ะอ่ะเปิดมาหน้า3พี่น้องเอ้ยหน้า3เด้อนะอ่ะเดี๋ยวขึ้นเทมเพลตให้คุณผู้ชมได้รับชมด้วยกันเลยนะคุณผู้ชมนะข่าวลีดนะคะคุณผู้ชมบอร์ดทีมิวสั่งปันผล 0.15 บาทจับตาผลงานไตรมาส4ทุบสถิตินะคะคุณผู้ชมนะอ่ะสำหรับทีมิวหรือบริษัทนะคะ TS Value จำกัดมหาชนนะผู้ผลิตแล้วก็จำหน่ายแป้งสาลีนะคะคุณผู้ชมนะเมื่อวานนะคะมีการแจ้งข่าวต่อตลาดหลักทรัพย์ในส่วนของการสั่งจ่ายปันผล15สตางค์หรือ0.15 บาทนั่นเองค่ะคุณผู้ชมนะเป็นการจ่ายปันผลระหว่างการนะคะกำหนดจ่าย23พฤศจิกายนนี้ค่ะคุณผู้ชมในขณะที่แผนงานปีหน้านะอยู่ระหว่างการทำแผนแล้วก็เตรียมเสนอบอร์ดในปลายเดือน
ธันวาคมนะคะส่วนไตรมาส4นะคะคุณผู้ชมนะจับตาผลงานไตรมาส4คาดว่าน่าจะทุบสถิติเนื่องจากเป็นช่วงไฮซีซั่นของธุรกิจนะคะคุณผู้ชมนะอ่ะไปต่อกันที่ข่าวถัดไปค่ะ BM ค่ะ BM BM order นอกเข้า100ล้านเร่งปั๊มรายได้ปีหน้าโตต่อนะคะสำหรับบางกอกชิดเมทัลจำกัดมหาชนหรือ BM นะคะคุณผู้ชมผู้ดำเนินธุรกิจผลิตแล้วก็จำหน่ายในส่วนของการแปรรูปผลิตภัณฑ์เหล็กนะคะซึ่งมีธุรกิจไม่ใช่คุณผู้ชมขอประทานอภัยนะคะในส่วนของสินค้า6กลุ่มด้วยกันค่ะคุณผู้ชมนะออเดอร์นอกก็เตรียมเข้านะคะในส่วนของออเดอร์จากอเมริกานะคะตอนนี้ก็อยู่ระหว่างเจรจาคาดน่าจะได้ออเดอร์ประมาณ100ล้านบาทส่วนรายได้ปีหน้านะคะนะคาดว่าน่าจะปรับตัวเพิ่มขึ้นโตต่อเนื่องนะคะคุณผู้ชมนะก็จับตาดูแล้วกันเนาะว่า BM จะเป็นอย่างไรบ้างนะคะถัดไปค่ะถัดไป UPA ค่ะ UPA หรือบริษัท United Power of Asia จำกัดมหาชนนะคะนะตามหัวข้อข่าวนะคะคุณผู้ชมจ่อ COD Solar สหกรณ์ส่งสัญญาณงบเทิร์นอราวค่ะคุณผู้ชมนะก็คาดว่าในส่วนของตัวโซล่าสหกรณ์นะคาดว่าน่าจะเดินเครื่องได้ตามเป้าหมายนะคะคุณผู้ชมตอนนี้เขามีโครงการโซล่าสหกรณ์3โครงการกำลังการผลิตร่วม 7.95 เมกะวัตต์นะคะคุณผู้ชมนะอย่างไรก็ตามก็น่าติดตามดูนะคะว่าผลประกอบการของเขาจะเป็นอย่างไรบ้างเนาะนะถัดมานะคะโบกสแกนไทเกอร์พื้นฐานสุดแก่งชูราคา5บาทถึง5บาท40นะคะคุณผู้ชมนะนอกจากนี้ก็ยังมีกรอบเล็กๆนะคะตรงนี้นะคะคุณผู้ชมนะเป็นข่าวของ UAC นะคะคุณผู้ชม UAC ยิ้มส่งการ์ดเพิ่มหนุนกำลังการผลิต 90% ค่ะคุณผู้ชมนะนี่ก็คือความเคลื่อนไหวนะคะรวมไปถึงข่าวในหน้าหนังสือพิมพ์ทันหุ้นเซกชั่น MAI ประจำวันนี้นะคะคุณผู้ชมนะถัดไปนะคุณผู้ชมเราไปในส่วนของการเจาะข่าวเด่นนะคะคุณผู้ชมช่วงต้นรายการบอลพูดไปแล้วนะว่าวันนี้เราจะมีการโฟนอินแล้วก็พูดคุยนะคะกับกูรูหรือโบกนะคะคุณผู้ชมว่าในขณะที่ตอนนี้ตลาดนะคะตลาดหรือเซตบ้านเราเนี่ยมีการปรับตัวลดลง 1-2 วัน3วันที่ผ่านมานะคะแล้วการลงทุนหรือว่าโมเดลธุรกิจในส่วนของบริษัทหลักทรัพย์ MAI ตัวไหนที่ยังน่าสนใจนะแล้วก็มีทิศทางการเติบโตที่ดีวันนี้เราจะได้รับชมรับฟังแล้วก็ได้ยินจากปากบกแน่นอนค่ะผู้ชมเชื่อได้ว่าตอนนี้นะคะผู้ร่วมรายการของเรานะคะหรือบกนะคะน่าจะอยู่ในสายของเราแล้วเนาะตอนนี้สวัสดีนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีนะคะตอนนี้นะคะบอลอยู่ในสายนะคะกับคุณวิลาซีนีนะคะผู้อำนวยการฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์บริษัทหลักทรัพย์โกเบกนะคะค่ะสวัสดีค่ะคุณบอลแล้วก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะคะค่ะขอเรียกสั้นๆว่าพี่กุ๊กแล้วกันเนาะค่ะได้ค่ะค่ะพี่กุ๊กตอนนี้โอ้ยตลาดบ้านเราลงจังเลยนะคะพี่เนาะไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นเนาะพลิกล็อกทั้ง2วันเลยได้เมื่อวานพลิกล็อกขึ้นวันนี้พลิกล็อกลงเพราะคิดว่าตอนเช้าคิดว่าจะรีบาวด์ค่ะพี่พูดในส่วนของตลาดหลักทรัพย์ MAI นะคะหรือว่าหุ้นหรือว่าหลักทรัพย์ใน MAI อ่ะพี่ตอนนี้แม้ตลาดจะลงแต่ว่ามีตัวไหนที่น่าสนใจหรือว่ามีโมเดลธุรกิจที่มีโอกาสที่จะเติบโตได้ดีบ้างคะพี่ค่ะก็เมื่อวานนี้มีผู้บริหารจากชโยกรุ๊ปมาโรดโชว์ที่หลักทรัพย์โกลเบกนะคะแล้วเราก็มีไลฟ์ออกไปด้วยถ้าใครอยากฟังรายละเอียดก็ไปดูไลฟ์ย้อนหลังที่เพจของโกลเบกได้นะคะแล้วเราก็มองว่าโมเดลของธุรกิจของชโยเนี่ยน่าจะมีโอกาสที่จะเติบโตต่อเนื่องนะคะทั้งในครึ่งปีนี้แล้วก็ครึ่งแล้วก็ปีหน้าด้วยค่ะในอนาคตค่ะพี่กุ๊กคะพี่กุ๊กหมายถึงตัวชโยกรุ๊ปจำกัดมหาชนหรือชโยถูกต้องไหมคะพี่ชโยใช่ชื่อหุ้นชโย CHAYO ค่ะโอเคเชิญต่อเลยพี่โมเดลเขาเป็นยังไงบ้างพี่น่าสนใจยังไงบ้างคะก็โครงสร้างธุรกิจเขานะคะก็จะมี 84% เนี่ยทำธุรกิจในการลงทุนแล้วก็บริหารสินทรัพย์ด้อยคุณภาพเอาง่ายๆว่าคือไปซื้อ NPA พูดค่ะ NPL เอามาบริหารนะคะแล้วก็มีธุรกิจทางด้านให้บริการ 15% แล้วก็อีก 1% จะเป็นธุรกิจ call center นะคะแล้วก็เขามีโมเดลธุรกิจใหม่ก็คือตัว call center เนี่ย
จากเดิมเนี่ยทำแค่ call center แต่ว่าเขาปรับโครงสร้างใหม่แล้วก็เปลี่ยนชื่อมาเป็นชโย Property and Service คือจะหันมาทำทางด้านอสังหาริมทรัพย์ต่อเนื่องนะคะก็คือตัว call center เนี่ยจะไม่ทำแล้วจะมาอนาคตเนี่ยจะเป็นให้กู้ยืมเงินรับจำนองอสังหาริมทรัพย์รับซื้อขายฝากนะคะที่เป็นตัวใหม่เขาแล้วก็มีอีกอันนึงจัดตั้งขึ้นมาใหม่นะคะชโยถือหุ้น 70% เมื่อกี้ชโย property ถือหุ้น 100% นะคะอันนี้สำหรับตัวชโย capital เนี่ยโมเดลของเขาเนี่ยคือจะปล่อยสินเชื่อส่วนบุคคลแล้วก็สินเชื่อ nano finance fico finance ค่ะก็จะไปปล่อยสินเชื่อให้กับรายย่อยเขาก็ไปมองว่ากลุ่มพนักงานโรงงานหรือกลุ่มพนักงานบริษัทเอกชนเนี่ยที่ไปกู้นอกระบบอะค่ะดอกเบี้ยนอกระบบน้องบอลรู้ไหม 60-120% โอ้โหถ้ามาเป็นพวก Nano Finance Pico Finance อันนี้เนี่ยจะเหลือไม่เกิน 6-36% ต่อปีโอ้โหลดลงแบบต่ำสุดของในแง่ของคนกู้ก็จะลดลงส่วนเขามูลนี่ก็คือมันวงเงินกู้มันก็สักแถวหมื่นบาท20,000 บาท30,000 บาทในแถวนี้ค่ะซึ่งไอตัวใหม่อันเนี้ยชโยเงินชโยแคปิตอลเนี่ยจะเริ่มให้บริการในไตรมาส4ค่ะก็จะมีของเดิมที่ NPL ที่ซื้อ NPL มาบริหารที่ยังมีอนาคตไกลแล้วก็มีตัวใหม่ที่จะเพิ่มขึ้นมาเป็นโมเดลธุรกิจใหม่สำหรับปีหน้าค่ะค่ะอันนี้ก็คือโมเดลธุรกิจของเขาเนาะทีนี้ทิศทางการเติบโตของเขาล่ะคะพี่กุ๊กโบกเนี่ยมองยังไงบ้างตรงนี้ยังมีความน่าสนใจยังไงบ้างพี่อันนี้เราเชียร์เป็นกลยุทธ์การลงทุนสำหรับหุ้น MAI ที่ผลประกอบการมีแนวโน้มเติบโตต่อเนื่องในครึ่งปีหลังนะคะค่ะนะคะก็คือตอนครึ่งปีเนี่ยกำไรทำมาได้38 ล้านบาทค่ะก็คิดเป็น 51% ของประมาณการกำไรทั้งปีที่75 ล้านบาทตัว75 ล้านบาทเนี่ยเติบโต 29% นะคะค่ะค่ะส่วนคาดการกำไรของปี62นะคะเราคาดการกำไรอยู่ที่92 ล้านบาทนะคะก็เติบโตต่อเนื่องอีก 22% ค่ะอันนี้เป็นประมาณการเดิมที่ตอนนั้นเรายังไม่ได้รวมถึงเรื่องชโยกรุ๊ปตัวที่ว่าจะปล่อยสินเชื่อรายย่อยส่วนบุคคลอันนี้นะคะยังไม่รวมหมายความว่ากำไรที่มีการเติบโตเพิ่มขึ้นยังไม่รวมตัวธุรกิจใหม่ถูกต้องไหมคะพี่ใช่ค่ะเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยยังไม่ได้มีข่าวเรื่องนี้ออกมาค่ะแต่ก็เบื้องต้นเรายังคงประมาณการกำไรของปี62ตามเดิมเอาไว้ก่อนนะคะก็คือ92 ล้าน92ล้านบาทแล้วก็เติบโตมา 22% ค่ะฮะค่ะในส่วนของตัวรายได้แล้วพี่มองเป็นยังไงบ้างตัวรายได้นะคะรายได้ก็ยังเติบโตต่อเนื่องนะคะในส่วนของปี61เนี่ยรายได้เติบโตประมาณเอาแค่ไตรมาส2นี่ก็เติบโตมาแล้ว 36% นะคะค่ะค่ะฮะทั้งปีแล้วพี่ทั้งปีปีนี้เดี๋ยวนะทั้งปีนะคะเดี๋ยวขอพี่เช็คดูสำหรับรายได้ทั้งปีนะคะอยู่ที่213 ล้านบาทค่ะก็ยังมีการเติบโตจากปีที่ผ่านมาเติบโตจากปีที่ผ่านมา 3% นะคะค่ะค่ะพี่กูคะย้อนไปในส่วนของปีหน้าที่เขายังมีการเติบโตที่บอกว่า92 ล้านบาทเนี่ยปัจจัยหรือว่าเหตุผลเนี่ยที่ทำให้เขาเติบโตได้นี่มาจากตรงไหนยังไงบ้างคะพี่ก็เรามองว่าจากการที่ปีนี้เขาไปซื้อสินทรัพย์ด้อยคุณภาพมาบริหารเขาซื้อมาตั้งเป้าเอาไว้10,000 ล้านบาทที่จะไปซื้อนี่ NPL มาซึ่งล่าสุดเนี่ยซื้อมาแล้ว 9,200 ล้านบาทเหลืออีก800ล้านบาทที่จะซื้อเพิ่มซึ่งผู้บริหารก็เล่าให้ฟังว่าอยู่ในกระบวนการแล้วก็น่าจะทำได้ตามเป้าแล้วทีนี้สินทรัพย์ที่มันตัวนี่ NPL ที่ซื้อมาเนี่ยที่มีหลักประกันเนี่ยมันก็จะมี gross margin ที่ดีขึ้นทำให้รายได้เขายังเติบโตนะคะเพราะว่าคือตอนก่อนที่จะเข้าตลาดเนี่ยคือตัวเนี้ยเขา IPO เมื่อตอนเดือน First Day Trade ตอนเดือนมีนาคม
ค่ะตอนนั้นเนี่ยก็คือ DE ก็สูงก็ขาดเงินทุนแล้วพอเข้าตลาดมาได้ก็ได้ระดมเงินทุนมาจาก IPO นะคะแล้วก็เอามาใช้ในการซื้อหนี้ที่ปีนี้จะซื้อมาหมื่นล้านนี่แหละแล้วก็ทยอยเก็บทยอยไปเริ่มทยอยมาตั้งแต่ตอนไตรมาส2ต่อ3 4แล้วก็ไปจนถึงปีหน้านะคะค่ะถือได้ว่าชโยยังเป็นหลักทรัพย์ที่น่าสนลงทุนใช่ไหมพี่ตัวนี้ก็มีความน่าสนใจในเรื่องศักยภาพในการเติบโตนะคะแล้วก็โมเดลธุรกิจที่สนใจลงไปสู่ธุรกิจสินเชื่อรายย่อยนะคะว่าของเดิมที่เคยทำ call center อย่างที่เปลี่ยนบริษัทชื่อ call center มาเป็นชโย property and service ก็คือธุรกิจ call center ก็ดรอปไปทำไปจบไปที่ตอนไตรมาส1แล้วก็หันมาทำธุรกิจใหม่ทางด้าน property ทางด้านการปล่อยสินเชื่อหรือรับจำนองอสังหาริมทรัพย์เนี่ยค่ะค่ะในส่วนของราคาเป้าหมายนะคะโบกเรามองยังไงบ้างคะพี่ถ้าตามเปเปอร์นะคะพอดีเปเปอร์เนี่ยจะเป็นราคาเหมาะสมของปี61ค่ะนะคะซึ่งคิดจาก Prospect PE 30เท่ากำไรต่อหุ้นปี61 13สตางค์เนี่ยมันอยู่ที่4บาทนะคะแต่ตอนนี้เดี๋ยวเราอยู่ในระหว่างที่จะปรับมาใช้ประมาณการมาใช้ตัวเลขของปี62ค่ะตัวเลขปี62เรียกกำไรต่อหุ้น16สตางค์นะคะถ้า Prospect PE ที่ระดับเดิมก็จะได้ราคาเหมาะสมใหม่อยู่ที่4บาท80ค่ะ4บาท80ก็คือเป้าหมายในปีหน้าเนาะปี62ใช่ค่ะราคาเหมาะสมของปีหน้าค่ะได้ค่ะพี่กุ๊กสุดท้ายอยากให้พี่กุ๊กบอกอะไรถึงนักลงทุนในขณะที่ตลาดบ้านเราตอนนี้ไม่รู้จะไปทางไหนดีอ่ะพี่มีอะไรจะฝากถึงนักลงทุนไหมคะพี่ก็ต้องตั้งสตินะคะตั้งสติให้ดีแล้วเราช่วงนี้เป็นช่วงศึกษาหาข้อมูลนะคะอย่างวันนี้เนี่ยกลยุทธ์ลงทุนของโกลเบกเนี่ยเราไปค้นหาหุ้นโลเบต้าไฮดิวิเดนมาค่ะก็จะมีหุ้นคือหุ้นที่โลเปต้าหมายถึงราคาย่อตัวลงเนี่ยแต่น้อยกว่าที่เซตลงแล้วก็ทางด้านดิวิเดนด์เราเลือกมานี่มากกว่า 5% ด้วยนะคะแล้วก็ยังเห็นหุ้นที่ดีอยู่หรือยังอย่างเมื่อวานเนี้ยยังมีหุ้นบางตัวเกือบซิลลิ่งได้เลยในขณะที่ตลาดลงตั้งเยอะตั้งแยะใช่ไหมช่วงนี้เนี่ยหาข้อมูลเยอะๆหาข้อมูลเยอะๆแล้วก็หุ้นที่ปรับตัวลงแล้วเรามองว่ามีปัจจัยพื้นฐานดีอ่ะเป็นโอกาสในการเข้าไปเก็บแต่ถ้าเกิดดูภาพรวมตลาดเนี่ยอาจจะหลายโบกบอกว่าให้ถือเงินสดไปก่อนใช่ตรงนั้นเนี่ยคือถือเพื่อที่จะทยอยเข้าซื้อหุ้นที่มีปัจจัยพื้นฐานดีตัวไหนที่ยังดีอนาคตยังน่าสนใจมีสตอรี่อยู่นะคะก็ยังเข้าไปเก็บได้แต่อาจจะไม่ต้องรีบตามภาวะตลาดตอนนี้นะคะหรือบางท่านอาจจะช่วงนี้ไปดู LTF ดีไหมลดหย่อนภาษีโอเคก็ยังได้อยู่ใช่ไหมคะพี่ค่ะก็ยังได้ก็ยังได้เพื่อนเพื่อนที่ช่วงมาถามว่าซื้อได้ยังแล้วทีก็ซื้อได้ยังค่ะถึงแม้ว่าอนาคตเขาจะปลายปี62เขาจะอาจจะไม่มีแล้วแต่ช่วงนี้เนี่ยยังใช้ลดหย่อนภาษีได้อยู่ก็ยังเป็นโอกาสที่จะเข้าไปเก็บอยู่ค่ะเพราะว่าเซตที่ระดับต่ำกว่า1,700มันก็ค่อนข้างปลอดภัยอะนะค่ะค่ะโอเคได้ค่ะวันนี้ต้องกราบขอบพระคุณพี่กุ๊กมากๆเลยนะที่ร่วมพูดคุยแล้วก็แนะนำหุ้นนะที่ตัวไหนที่แบบยังมีโมเดลธุรกิจที่ดีนะให้นักลงทุนเนี่ยได้รับชมรับฟังกันนะคะพี่ขอบคุณมากๆนะคะพี่กุ๊กค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะแล้วก็ท่านผู้ชมทุกท่านด้วยค่ะค่ะขอบคุณค่ะนี่ก็คือนะคะนี่ก็คือกลยุทธ์นะคะรวมไปถึงหลักทรัพย์นะที่มีโมเดลการเติบโตธุรกิจที่ดีนะคุณผู้ชมวันนี้บอลก็โอเคโฟนอินเลยนะให้คุณผู้ชมได้ยินกันเนี่ยทั้งหมดเลยนะใครที่รับฟังอยู่ว่าเอ๊ะตอนนี้บกเขาแนะนำตัวไหนที่มีการเติบโตดีโมเดลดีนะคุณผู้ชมนะวันนี้อาจจะเข้ารายการเร็วไปหน่อยนะคุณผู้ชมสำหรับใครที่มาช้านะคุณผู้ชมนะยังสามารถคอมเมนต์ได้พี่น้องคอมเมนต์นะคะคอมเมนต์นะอยากให้บอลดูแนวรับแนวต้านหรือว่าพูดคุยถึงหุ้นตัวไหนนะสามารถคอมเมนต์เข้ามาได้นะคะคุณผู้ชมนะวันนี้อาจจะเร็วไปหน่อยก็กราบขอประทานอภัยด้วยนะคะคุณผู้ชมนะมาการเจาะข่าวเด่นอีก1หลักทรัพย์ค่ะคุณผู้ชมนะอีก1หลักทรัพย์บ่ท่านจบเด้อพี่น้องบ่ท่านจบเด้ออย่าเฝ้าไปใส่เด้อพี่น้องเด้อ
เรายังมีอีกหนึ่งหลักทรัพย์นะคะที่มาเจาะประเด็นกันนั่นก็คือ NCL ค่ะคุณผู้ชมนะ NCL หรือบริษัท NCL International Logistics จำกัดมหาชนนะคะผู้ให้บริการด้านโลจิสติกแบบครบวงจรค่ะคุณผู้ชมนะทำไมวันนี้ถึงเลือกในส่วนของการเจาะข่าวเด่น NCL มาพูดคุยกันในรายการตะลุมบอลในเมไอเนื่องจากว่าที่ผ่านมานะคะคุณผู้ชม NCL นี่มีข่าวออกมาเป็นระยะนะคะว่ามีการเข้าไปขยายธุรกิจโลจิสติกหรือขนส่งนะคะคุณผู้ชมในต่างประเทศทั้งอเมริกาจีนเวียดนามอินโดนีเซียนะคะคุณผู้ชมตอนนี้เป็นอย่างไรบ้างหลังจากที่เขามีการจดทะเบียนนะคะแล้วก็จัดตั้งบริษัทในส่วนของอเมริกาจีนรวมไปถึงเวียดนามอินโดนีเซียแล้วเนี่ยตอนนี้เริ่มดำเนินการแล้วนะคะในส่วนของจีนเอง2เดือนแล้วค่ะคุณผู้ชม2เดือนแล้วนะทิศทางเป็นอย่างไรบ้างนะคะผู้บริหารบอกว่าทิศทางในส่วนของต่างประเทศเองเนี่ยในทุกๆประเทศตอนนี้นะมีทิศทางเป็นบวกนะคะคุณผู้ชมนะแล้วก็เชื่อได้ว่าโดยในเฉพาะจีนนะคะโดยในเฉพาะจีนน่าจะมีการเติบโตในส่วนของระบบโลจิสติกค่อนข้างสูงและคาดว่าจีนนะคะน่าจะทำรายได้ตามเป้าหมายนะคะหรือมีรายได้อยู่ประมาณ12ล้านหยวนหรือตีเป็นเงินไทยก็ประมาณ60ล้านบาทเนื่องจากว่าเปิดให้บริการมา2เดือนเนี่ยอู้ทิศทางมันสุดติ่งกระดิ่งแมวเซามากเลยนะคะคุณผู้ชมนะก็เลยมองว่าโอเคปีนี้ในส่วนของรายได้จีนเนี่ยน่าจะเติบโตได้ตามเป้าหมายอย่างแน่นอนในขณะเดียวกันนะคะในขณะเดียวกันสัดส่วนรายได้จากต่างประเทศคาดว่าปีนี้ก็น่าจะเห็นเข้ามาแล้วนะคะในขณะที่ปีหน้ามีโอกาสที่จะเติบโตเพิ่มมากขึ้นเนื่องจากว่า NCL นะคะน่าจะรับรู้รายได้ในส่วนของต่างประเทศเข้ามานะคะเต็มปีและแน่นอนจับตาดูไตรมาส4ค่ะคุณผู้ชมไตรมาส4นะคะคุณผู้ชมเขาจะรับรู้รายได้จาก4ประเทศที่บอลพูดไปทั้งอเมริกาจีนเวียดนามอินโดนีเซียเนี่ยน่าจะเข้ามาในไตรมาส4เต็มไตรมาสนะคะคุณผู้ชมในขณะเดียวกันนะคะดูงบของ NCL หน่อยก็แล้วกันในช่วงของ6เดือนที่ผ่านมานะคะคุณผู้ชมตอนนี้เราจะไม่พูดถึงงบไตรมาส3นะคะเนื่องจากว่าอยู่ระหว่างการปิดงบนะคะแต่ให้ดูข้ามไปในส่วนของไตรมาส4เลยแล้วกันนะในส่วนของ6เดือนแรกนะคะคุณผู้ชมนะเขาขาดทุนอยู่1ล้านกับอีก530,000 บาท 1.53 ล้านบาทนะคะคุณผู้ชมนะจับตาดูนะคะจับตาดูว่าปีนี้ทั้งปีผลประกอบการเขาจะเป็นอย่างไรนะคะคุณผู้ชมในขณะที่ทิศทางของรายได้นะหรือบรรทัดบนนะเขามองว่ามีโอกาสที่จะทำได้มากกว่าเป้าหมายนะคะคุณผู้ชมนะเนื่องจากรับรู้รายได้ในส่วนของ4ประเทศที่บอลพูดไปเนี่ยรับรู้เข้ามาเร็วกว่ากำหนดนะคะคุณผู้ชมนะอย่างไรก็ตามนะจับตาดูแล้วกันนะคุณผู้ชมว่าจะเป็นอย่างไรนะคะในขณะที่วันนี้ NCL นะราคาหุ้นขออนุญาตดูราคาหุ้น NCL ก่อนนะ1.53 บาทนะคะคุณผู้ชมนะเมื่อกี้นะคะเมื่อกี้เรามีการพูดคุยกับกูรูหรือโบกจากบริษัทโกเบกนะคะคุณผู้ชมพูดคุยถึงชโยเมื่อกี้นะอาจจะรวบรัดตัดตอนไปนิดนึงนะโบกนะคะสรุปคร่าวๆนะคะว่าโมเดลธุรกิจที่ยังมีการเติบโตที่ดีนะนั่นก็คือชโยนะเมื่อกี้มีการพูดถึงชโยกรุ๊ปจำกัดมหาชนนะคะคุณผู้ชมแล้วเขาก็เตรียมปรับประมาณการราคาเป้าหมายในปี62เพิ่มขึ้นโดยมองว่าราคาในปี62น่าจะอยู่ที่4บาท80ในขณะที่ปัจจุบันราคาหุ้นของชโยนะยืนอยู่ที่4บาท66สตางค์ค่ะคุณผู้ชมนะเมื่อกี้นะคะโบกหรือพี่กู้ของเราก็มีการบอกไปแล้วว่าการลงทุนตอนนี้เราต้องหาข้อมูลการลงทุนให้มากๆนะคะคุณผู้ชมก่อนตัดสินใจในการลงทุนเด้อพี่น้องเด้อนะนี่ก็คือตะลุมบอลเอ็มไอในมือนี่เด้อพี่น้องเด้อนะคะก่อนจากการขอฝากหน่อยค่ะคุณผู้ชมพรุ่งนี้แล้วเด้อมื้ออื่นแล้วเด้อมื้ออื่นแล้วเด้อพี่น้องเอ้ยนะสัมมนารวมพลคนทันหุ้นนะคะนะคุณผู้ชมนะคะจะได้พบกับนักวิเคราะห์ของเรานะหูตามหัวข้อเลยแก้พอร์ตอย่างไรเสาร์นี้มีคำตอบนะคะคุณผู้ชมนะสัมมนารวมพลคนทันหุ้นนะคะเฟ้นหุ้นกระทิงรับมือตลาดผันผวนเสาร์ที่27ตุลาคมนี้แล้วนะคะคุณผู้ชมเวลา12นาฬิกาถึง17นาฬิกาห้องชัยวิวัฒน์นะคะชั้น8อาคารไทยสมิธทาวเวอร์ตอนนี้ยังสามารถโทรมาสำรองที่นั่งได้นะคะคุณผู้ชม027166900-4-608และ
604นอกจากนะคะหัวข้อเฟ้นหุ้นกระทิงรับมือตลาดผันผวนแล้วคุณผู้ชมนะคะยังจะได้พบกับหุ้นนะคะหรือหัวข้อถอดรหัสหุ้นแกล่งนะคะจะได้พบกับผู้บริหารจากบริษัท SSP Planet รวมไปถึง SCN ด้วยค่ะคุณผู้ชมงานนี่ฟีเดอร์พี่น้องงานนี่ฟีเดอร์จองที่นั่งหรือยังถ้ายังไม่จองเนี่ย say hello หรือโทรเข้ามาได้แล้วนะคะคุณผู้ชมตอนนี้ยังรับอยู่นะคะคุณผู้ชมนะอ่ะเดี๋ยวขอดูคอมเมนต์หน่อยวันนี้มีคอมเมนต์อะไรเข้ามาหรือเปล่านะคะนะคุณสุวรรณีก็ทักทายเข้ามานะคะคุณสัมพันธ์นะคะสวัสดีนะคะคุณสุชัยตะลุกบอลนะคะสวัสดีนะคะคุณพรอุมาสวัสดีค่ะสวีดัตเด้อพี่น้องเด้อนะคุณอมรรัตน์ FC พิธีกรขอบพระคุณค่ะขอบพระคุณนะคะคุณอมรรัตน์นะคุณสัมพันธ์บอกว่าขอแนวรับ DOD เดี๋ยวบอลจัดให้นะคะคุณผู้ชมนะใครที่อยากได้แนวรับแนวต้านอะไรคอมเมนต์เข้ามาได้เลยนะคะตอนนี้ยังไม่ปิดรายการนะคะก็น่าจะดูให้ได้อู้ดิฉันพบเจอกับตัวเล็กกระจิตลิดอีกแล้วค่ะคุณผู้ชมแนวรับ13บาท7สตางค์แนวต้านนะคะ13บาท77สตางค์ค่ะคุณผู้ชมนะสำหรับแนวรับแนวต้านที่บอลดูนะคะเป็นโปรแกรมจาก Finance Hero นะคะก็ต้องกราบขอบพระคุณโปรแกรมของเขาด้วยเด้อพี่น้องเด้อนะถัดไปค่ะถัดไปคุณเฉลิมชัยสิรินันทวิทยานะคะคุณสุนีสวัสดีคุณสุรสิทธิ์นะ BLA นะคะคุณผู้ชมนะเดี๋ยวบอลดูก่อน BLA นะคะคุณผู้ชมแนวรับ3บาท25สตางค์แนวต้าน31บาท75สตางค์ค่ะคุณผู้ชมนะนะคะคุณผู้ชมอย่าลืมนะคะคุณผู้ชมพรุ่งนี้สัมมนานะคะสัมมนาของทันหุ้นนะคะจัดที่อาคารไทยซัมมิตนะคะเวลาเที่ยงเป็นต้นไปนะสามารถโทรมาสำรองที่นั่งได้แล้วนะคะคุณผู้ชมยังรองรับได้นะคะยังรองรับได้อยู่นะแม้จะมาเกินที่เราจองเก้าอี้ไว้แต่เรามีเก้าอี้สำรองนะคะคุณผู้ชมนะโทรมาเด้อพี่น้องโทรมาเด้อนะคะวันนี้น่าจะหมดแล้วนะสำหรับแนวรับแนวต้านแล้วก็การทักทายเข้ามานะคะคุณผู้ชมนะต้องกราบขอบพระคุณนะคะมิตรหมอแคนแล้วก็แฟนหมอลำทุกคนด้วยนะที่รับชมรายการบอลตั้งแต่ต้นรายการจนจบรายการแน่นอนคุณผู้ชมนะคะจะได้พบกับรายการตะลุมบอล MAI ในวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 11:05 น.โดยประมาณเด้อพี่น้องเด้อนะที่ไลฟ์ Facebook นะผ่านเพจของทันหุ้นนั่นเองต่อจากรายการทันหุ้นทันเกมในช่วงเช้าเด้อพี่น้องเด้อวันนี้นะคะต้องกล่าวคำว่าขอบพระคุณและสวัสดีมากๆค่ะพอกันเด้อพี่น้องเด้อ